สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกท่านที่ตามมาจากแฟนเพจหว n นชูก้าเลิฟไชนีสโนเวล e l แอนด์ซีรีค่ะอพิิโซดนี้นะคะเรามาเก็บร,รายละเอียดกับซีรีส์ที่สนุกนะคะแล้วก็จบไปแล้วเพื่อที่จะได้จำเรื่องราวแล้วก็เอามาสัมผัสบรรยากาศแบบการเหมือนฟิลนิยายนะคะสำหรับปริศนาลับแห่งราชวงศ์ถังนั้นเรื่องนี้เป็นซีรีส์มามืดนะคะดูแล้วโอ้สนุกอะคะ่เอนเอน ยพลาดนะคะซึ่งจริงๆเราไม่มีการโปรโมทเนาะเรื่องนี้แต่ว่ามีสับไทยนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จขนาดที่ว่าจะสร้างซีซั่น2แล้วก็ซีซั่น3กันเลยทีเดียวสำหรับปริศนาลับราชวงศ์ถังค่ะหวานพาทุกท่านมาถึงตอนที่7แล้วนะคะเรามาเก็บรายละเอียดกันเช้าวันต่อมานะคะเมื่อลู่หลิงเฟิงเนี่ยลุกขึ้นก็ได้รีบหัดเดินทั้งๆท,งท,งท,งที่ก็ยังระบมแผลอยู่โดยมี กัวจวงแล้วก็เฟยจีนอนอยู่ใกล้ๆก,กัวจวงเนี่ยลืมตาตื่นขึ้นมาก็รีบวิ่งไปหาแม่ทับหลูนะคะหลูหลิงเฟิงเนี่ยก็บอกให้เขานะพูดเบาๆเ,เพื่อจะได้ไม่ไปรบกวนท่านเฟยจีที่รักษาค่าจนไม่ได้นอนทั้งคืนแล้วเขาก็บอกกัวจวงให้รีบกลับไปทําหน้าที่องคลักษจินอูตามเดิมเขารู้ว่ากัวจวงมาจากครอบครัวยากจนไม่ง่ายเลยกว่าจะได้เข้ากองทัพ ตัวเขาเองนั้นจะพเนจรไปในยุทธภพ,พคงไม่สะดวกให้มาติดตามต่อจากนี้ไม่มีแม่ทัพแล้วเจ้ากับข้านับถือกันเป็นสหายก็พอกัวจวงเอ่ยถามว่าแล้วหากวันหน้าแม่ทัพใหญ่เปลี่ยนใจจะไปตามหาตัวท่านได้ที่ใด แต่ลูหลิงเฟิงก็แย้งว่าคนที่ปลดเขาเนี่ยคนที่สั่งโบยก็คือรัชทายาทลูถงไม่ได้เกี่ยวด้วยตอนนี้วัสนาเขาหมดแล้วคงได้แต่ทำใจเท่านั้นด้านซูอูหมิงตอนนี้เขาก็เดินทางออกจากช้างอันพร้อมสูเซียนคนรับใช้เก่าแก่ ทั้งสองเดินเท้าตามคำสั่งขององค์หญิงมีเพียงแค่กล่องหนังสือที่ทำจากไม้ไผ่สะพายไว้ที่ด้านหลังและสัมภาระเพียงเล็กน้อยเท่านั้นระหว่างทางพวกเขาหยุดดูดอกไม้ประหลาดที่ไม่เคยเห็นแต่กลับถูกซื่ออีเข้าจู่โจมซูอู่หมิงบอกนางว่าความแค้นระหว่างเขากับนางนั้นไม่เกี่ยวกับคนรับใช้ของเขาให้ปล่อยคนรับใช้ของเขาไปซะ แต่สู่เซียนหาได้กลัวตายไม่รีบขวาเอามีดสั้นมาถือไว้หวังจะปกป้องนายของตนบอกว่าอย่างไรเสียตนเองก็ไม่กลัวแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆจะทำร้ายพวกเราได้อย่างไรแล้วก็ขู่ซื่ออีให้รีบไปซะไม่เช่นนั้นจะหาว่าเขาโหดเที่ยมกับนางไม่ได้แต่ซื่ออีกลับหัวเลาะชอบใจตอบไปว่าตาเท่าเอ้ยเห็นแก่ แก่ที่พักดีต่อนายข้าจะให้เจ้าได้ตายร่วมกันก็แล้วกันซูอู่หมิงเห็นดังนั้นจึงรีบคว้าเอามีดสั้นจากมือซูเซียนมาถือไว้หวังจะปกป้องเขาไม่ให้นางทำอะไรเขาแต่ก็นึกสงสัยบางอย่างก็จึงเอ่ยถามกลับไปว่าอินซือหลางที่มีชื่อในเมืองผีช่อรอยจะเป็นคนคนเดียวกับแม่นางซืออีผู้นี้ใช่หรือไม่ซืออีเองเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วก็ไม่ได้คิดจะปิดบังต่อไป ตอบกลับด้วยน้ำเสียงของอินซือหลางว่าทาดชัยแล้วจะทำไมว่าแล้วก็ดึงเอาเหล็กที่เสียบไว้ด้านหลังศีรษะออกทำให้ผิวหน้าของหญิงสาวค่อยๆหลุด ออกเผยให้เห็นหน้าตาเยี่ยงผีของอินซือหลางนางดึงเอาชุดของซืออีออกไปสลัดคราบกลายเป็นอินซือหลางอย่างเต็มตัวสูอู่หมิงกระซิบบอกคนใช้ว่านางเป็นปีศาจร้ายอาเซียนจะรีบหนีไปแต่สู่เสียนก็ไม่ยอมบอกว่าหากเขาจะตายก็ให้ตายพร้อมทันว่าแล้วก็แย่งมีดมาจากมือของซูอู่หมิงแล้วพุ่งเข้าใส่อินซือหลางทันทีแต่ก็ถูกถีบกระเด็นออกมา ยงแรงซูอูมิงจึงรีบเข้าไปช่วยต่อสู้เพื่อไม่ให้คนใช้ของเขาเป็นอะไรไป อินซือหลางหันมาจัดการกับเขาจนเขาเองก็ล้มลงอย่างไม่เป็นท่าเช่นกันสูเซียนที่มีใจพักดีต่อนายยิ่งก็รีบพยุงกายลุกขึ้นคว้าเอากรหินไกลมือหวังจะทุบใส่อินซือหลางแต่กลับถูกเขาใช้กริดในมือเสียบทะลุร่างและปาดคอซ้ำจนเสียชีวิตทันทีซูอู่หมิงเห็นดังนั้นก็รีบทะลาเข้าไปหวังจะจัดการอินซือหลางแม้ว่าตัวเองจะไม่เป็นวิทยายุทธเลยก ก็ตาม แต่แล้วก็ถูกอินซอหลังใช้กริดฟันตามร่างกายเกิดบาดแผลไม่น้อยอินซอหลังเหยียบร่างเขาเอาไว้ตรึงไว้กับพื้นแล้วตะโกนขึ้นฟ้าบอกหัวหน้าเซียนว่าตอนนี้ข้าจะแก้แค้นให้ท่านแล้วแล้วบอกซูอูหมิงว่าเขาฝึกยุทธตั้งแต่เล็กเพียงเพื่อให้ท้องอิ่มแล้วก็เร่ร่อนในยุทธภพแบบครึ่งผีครึ่งคนมาโดยตลอดจนได้เจอกับหัวหน้าเซียนเขาไม่เพียงมองข้าเป็นมนุษย์ยังให้ความสํา สำคัญกับข้าให้ข้าได้ใช้ชีวิตในเมืองผีอย่างมีสุขและเป็นอิสระเขาเคยบอกว่าหากพึ่งชาดำช้างอันจนงานสำเร็จได้ก็เป็นราชาที่เข้าใจอย่างทองแท้ที่แต่งตั้งให้ข้าเป็นกษัตริย์ของเมืองผีแต่ทุกอย่างก็ถูกเจ้าทำลายจนหมดเอาชีวิตเจ้ามาชดใช้เสียเถอะ พูจบก็เงื้อมือขึ้นหวังจะจ้วงแทงเขาให้หายแค้นแต่แล้วก็มีปลายทวนซัดมาสกัดเขาเอาไว้ทำให้อินซือหลางกระเด็นถอยออกไปไกลเมื่อซูอู่หมิงพลิกตัวดูก็ปรากฏว่าเป็นหลูหลิงเฟิงแล้วก็เฟยจีที่เข้ามาช่วยเขาไว้แต่เมื่ออินซือหลางเห็นว่าหลูหลิงเฟิงกำลังบาดเจ็บอยู่ก็หัวเราะชอบใจคิดว่าครั้งนี้จะสามารถแก้แค้นคนทั้งหมดนี้ได้ในคราเดียวกันเสียเลย ว่าแล้วก็กระโจนเข้าใส่หลูหลิงเฟิงทันทีหลูหลิงเฟิงแม้จะบาดเจ็บแต่ก็สามารถจัดการอินซือหลางด้วยดามทวนที่ไฟจีโยนให้เขาตีแสกหน้าอินซือหลางจนเสียชีวิตในทันทีและเมื่ออินซือหลางตายวิชาแปลงโฉมที่เขาใช้อำพางใบหน้าก็ค่อยๆหลุดออกเผยให้เห็นโฉมหน้าที่แท้จริง <c oughs> เมื่อจัดการอินซือหลางเสร็จ ซูอูมิงก็ได้ฝังศพของซูเซียนไว้ตรงนั้นแต่เมื่อเขารบศพเสร็จเรียบร้อยพอหันมาเขาก็เจอปลายทวนของหลูหลิงเฟิงจ่อเข้าที่คอเฟยจยีเมื่อหันมาเห็นก็รีบเข้ามาห้ามถามหลูหลิงเฟิงว่าเขาจะทำอะไร ลูหลิงเฟิงจึงตอบไปว่าเมื่อคืนนี้ท่านเกลียรกล่อมให้ข้าแก้แค้นตอนนี้ศัตรูก็อยู่ต่อหน้าข้าแล้วแต่เฟยจีก็บอกว่าอาจจะเข้าใจอะไรผิดก็ได้ซูอูหมิงคงไม่ใช่คนยัดของกลางยัดข้อหาให้ท่านรอก แต่ลู่หลิงเฟิงก็แย้งว่าทำงานพร้อมกันแต่เขากลับได้รับโทษแต่สู้อูหมิงผู้นี้จากนายอำเภอเล็กๆได้เลื่อนขั้นเป็นผู้ดูแลอาชาเมืองนานโจคิดว่ามีเหตุผลอื่นอีกหรือนอกจากเขาแล้วจะเป็นใครไปได้อีกที่จะใส่หลายค่ะ แต่ซูอูหมิงหาได้เกรงกลัวเขาไม่ทำทีถอนหายใจแล้วเอ่ยว่ามีน้าล่ะตอนนั้นอาจารย์ตี้กงจึงไม่รับเจ้าเป็นสิทธ์คำพูดของเขายิ่งทําให้ลู้ลิงฟงนั้นโกรธเข้าไปใหญ่งางทวนขึ้นไม้จะทําร้ายเขาแต่เฟยจีก็เข้ามาห้ามเอาไว้ทันแล้วตะโกนบอกซูอูหมิงว่าให้อธิบายเสียหน่อยเพราะที่แม่ทับลูพูดก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเหตุผลซูอูหมิงจึงเอ่ยว่าบนโลกนี้มี เรื่องราวมากมายที่คนเรานไม่เข้าใจแต่พอผ่านไปสักพักแล้วความจริงก็จะปรากฏให้เห็นเองนี่เป็นคำพูดของตีกง คดีชาดำฉางอันนั้นเกรงว่าจะมีเบื้องหลังอีกมากมายที่เรานั้นยังไม่รู้แน่ชัดหางอินซือหลางไม่ตายบางทีอาจสืบต่อได้ลู่หลิงเฟิงจึงถามว่าอินซือหลางบอกอะไรกับเจ้าแต่ซูอูหมิงก็ตอบว่าคำพูดของนักเล่นกลน,นั้นเชื่อไม่ได้แต่จะไม่เชื่อก็ไม่ได้ฉะนั้นท่านอย่าได้รู้เลย และหากเจ้าคิดว่าเป็นเพราะคลาดใส่ยลายเจ้าจึงได้เลื่อนตำแหน่งก็คาคาดซะแต่หากไม่ได้คิดเช่นนั้นก็สามารถติดตามข้าไปรับตำแหน่งที่น้านโจได้หรือไม่อย่างนั้นก็ทำได้เพียงกลับบ้านเกิดไปซะแต่ว่าคนอย่างเจ้ามาจากครอบครัวที่มีชื่อเสียงถ้ากลับไปตอนนี้คงถูกหัวเราะเยาะเป็นแน่ ลูหลิงเฟิงโกรธมากที่โดนเขาดูถูกเช่นนี้จึงยกทวนขึ้นจอคอเขาอีกทีซูอูหมิงจึงเอ่ยว่าเจ้าจะคาคาก็ได้นะแต่เรื่องราวเหล่านี้ต่อไปไม่เพียงแต่จะมีหมอกหนาทึบขึ้นและจะไม่มีใครรู้ความจริงว่าเจ้าคาคาเพราะแผนชั่วอะไรแล้วทั้งชีวิตของเจ้าจะแก้ต่างอย่างไรก็ไม่เป็นผลแล้ว เมื่อลู่หลิงเฟิงได้ฟังที่เขาพูดก็ค่อยๆสงบลงลดทวนลงจากคอของเขาเอ่ยออกไปว่าคาจะไม่คาท่านก็ได้แต่จะไม่ขอร่วมทางไปกับท่านแต่ซู่อูหมิงก็กล่อมเขาว่าหากท่านคิดจะใช้ชีวิตเร่ร่อนในยุทธภพคิดว่ามันง่ายนักหรือทุกอย่างต้องใช้เงินไม่ว่าจะกินหรือค้างแรมแล้วเจ้าลองคิดดูว่าเงินที่เจ้ามีนั้นมีพอใช้ไปได้อีกสักกี่วันกันหากเงินหมดแล้วจะทำอย่าง องไร อีกอย่างเจ้ารับปากเฝยจีไว้จะหาไก่ให้เขากินทุกวันแต่หากเจ้าจากไปโดยไม่สนใจก็ไม่เท่ากับไม่มีคุณธรรมห,หรือแล้วก็เสนอให้เขาเป็นทหารเกณฑ์ส่วนตัวเพื่อจะติดตามลงทางตายแล้วจะแบ่งเงินเดือนส่วนหนึ่งให้ใช้ว่าแล้วก็สั่งให้เขาแบกกล่องหนังสือไปให้ด้วยแต่พอคิดได้ว่าเขาบาดเจ็บอยู่ก็คิดว่าครั้งนี้จะแบกเองก่อนรอแผลเขาหายคอยมาแบกและกันแต่ลู่หลิงเฟิงกลับตรงเข้ามา ยั้งกล่องหนังสือและเอาไปแบกเองซูอูหมิงเมื่อเห็นว่าเขายอมรับเงื่อนไขแล้วก็ยกมือขึ้นคาระวะที่เขาเนยยอมลดตัวลงมาทำเช่นนี้ลู่หลิงเฟิงบอกเขาว่าจากนี้ไปจะไม่มีแม่ทัพราชวังแล้วต่อไปให้เรียกเขาว่าพลทหารลูกก็พอซูอูหมิงจึงได้รับปากแล้วก็คนทั้งสามก็ออกเดินทางด้วยกันทันที พวกเขาเดินเท้าวันแล้วลวันเล่าโดยมีเฟยจีคอยบนตลอดทางว่าหากเดินแบบนี้กว่าจะถึงนานโจก็คงแข้งขาหลุดกันพอดีแต่ซูอูมิงก็บอกว่าจะให้ทำไงได้เพราะเขาถูกสั่งมาว่าห้ามขีม่ม้าห้ามใช้รถจึงต้องเดินอย่างเดียวทำเอาเฟยจีรู้สึกขัดใจมากภาพตัดไปที่จวนของเผยซีจิน ตอนนี้นางยังคงถูกคุมขังอยู่ในห้องขณะที่เฉียหวนฝึกยุดอยู่หน้าห้องนางก็เรียกเขาเข้ามาคุยหวังจะเกี้ยกล่อมให้ช่วยพานางหนีโดยชวนคุยถึงประวัติบรรพบุรุษเขาแล้วก็เอ่ยว่าบางทีเขาอาจเป็นทายาทของแม่ทัพเชียรรันกุยผู้ยิ่งใหญ่ก็ได้แล้วพยายามยุให้เขาเป็นแม่ทัพใหญ่อย่างบรรพบุรุษให้ได้โดยเริ่มแรกต้องมีความกล้าหาญก่อนผู้กล้าล้วนต่างทําเรื่องเสี่ยงอันตราย เช่นหนีออกจากช้างอันไปพร้อมกับนางแต่พอเห็นท่าทีของเขาที่อึกอักนางก็แก้งประชดว่าถ้าไม่กล้าก็ไม่เป็นไรเจ้าก็เอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อค่าไปรับรางวัลเสียว่าแล้วก็ปิดประตูใส่หน้าอย่างไม่สนใจทำให้เชียรหวนต้องยืนคิดในสิ่งที่นางพูดตามลำพังแล้วถามตัวเองว่าจะตัดสินใจอย่างไรดี วันต่อมาที่โรงเตี้ยมกลางทางลูหลิงฟงตื่นมาไม่พบกับเฟยจี่จึงถามหาจากเท่าแก่ก็รู้ว่าเขาจากไปแล้วโดยตัวเขานั้นก็ตื่นมาแต่เช้าให้เท่าแก่ไปซื้อม้ามาหนึ่งตัวและบอกว่าเขาจะเดินทางออกไปก่อนหนึ่งเก้าเขายัางทิ้งจดหมายไว้ให้ด้วยนะว่าแล้วก็พาไปเอาจดหมายขณะที่รอจดหมายซูอูมิงก็ถามว่าหาตัวเหล่าเฟยเจอหรือยัง ลูกหลิงเฟิงก็จึงตอบไปว่าเจอแล้วเขาจากไปแล้วและยังร่ำรวยมีเงินไปซื้อหมาอีกด้วยนะแต่ซูอูหมิงกลับเอ่ยว่าอย่างเขาจะมีเงินหรือลองทำถุงเงินในตัวเจ้าดูสิว่ายังมีอยู่หรือเปล่า พอรู้หลิงฟึ่งคำหาถุงเงินในตัวก็รู้ว่ามันหายไปแล้วจริงๆและแน่นอนต้องเป็นฝีมือของเฟยจีแน่นอนเขาเครียดแค้นยิ่งที่เสียรู้เมื่อเปิดจดหมายอ่านก็พบว่าเฟยจีเป็นคนเอาเงินไปจริงๆโดยอ้างว่าเขาแก่แล้วหากจะให้เดินไปด้วยคงไม่ไหวคงต้องจากกันตรงนี้เงินที่เอาไปคิดว่าคงซื้อไก่ได้สองถึงสามเดือนหากเงินหมดแล้วเขายังไม่ตายจะกลับมาท่วงเอาจากทันเมื่อรู้ หลิงเฟิงอ่านเสร็จก็ขย้ำกระดาษทิ้งด้วยความโกรธแต่ซูอูหมิงกับหัวเราะเยาะอย่างถูกใจปอบเขาว่าไม่เป็นไรรีบเก็บข้าวของแล้วเดินทางต่อกันดีกว่าช่วงบ่ายวันนั้นระหว่างที่เดินทางฝนทำท่าจะตกหนักซูอูหมิงและลู่หลิงเฟิงจึงต้องรีบหาโรงเตี๊ยมเพื่อพักแรมเป็นการด่วน เขาเจอเข้ากับโรงเตียมที่สภาพเก่ามากตั้งอยู่กลางหุบเขาแต่บนแผนที่ที่เขาพกมาด้วยกับไม่พบว่ามีโรงเตียมอยู่แถวนี้ ลู่หลิงเฟิงเอ่ยว่าอาจเป็นโรงเตี้ยมส่วนตัวก็ได้ฝนกำลังตกเรานะคงต้องพักกันที่นี่ก่อนว่าแล้วก็ตรงไปขอประตูเขาคอยอยู่นานก็มีชายที่นิ้วขาดออกมาเปิดประตูให้ใบหน้าเขาซีดขาวดวงตาแดงกรมรอบดวงตาก็ค้าดำพอเขาเปิดประตูออกมาก็ทำให้ลู่หลิงเฟิงถึงกับพงะ จากนั้นก็บอกว่าต้องการพักที่นี่แต่ชายคนนั้นก็ปฏิเสธว่าที่เนี่ยคนพักไม่ได้หรอกแล้วก็ปิดประตูใส่หน้าทันที ซูอูหมิงบอกว่าเช่นนั้นน่ะเราก็ไปพักอีกโรงเตี้ยมที่อยู่ห่างไปสิบลี้กันก็ได้แต่หลูหลิงเฟิงกับไม่ยอมเขาเอ่ยว่าชื่อก็บอกแล้วว่าโรงเตี้ยมฐานกลงก็แสดงว่าเป็นโรงเตี้ยมของราชการพวกเรายอมมีสิทธิ์พักได้และเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่ก็เป็นชุดพลทหารของโรงเตี้ยมมีเหตุผลอะไรที่จะปฏิเสธพวกเรากันว่าแล้วก็หันหลังหมายจะกลับไปเคาะประตูอีกครั้ง แต่ชายคนนั้นก็เปิดประตูออกมาเสียก่อนบอกว่าได้ยินที่พวกเขาคุยกันหมดแล้วเดิมทีนี่ก็เป็นโรงเตี้ยมของทางการจริงแต่ก็ถูกทิ้งร้างไว้นานแล้วโรงเตี้ยมใหม่อยู่ถัดไปอีกสิบลี้พวกท่านไปพักที่นั่นจะดีกว่าลู่หลิงเฟิงจึงถามว่าหากโรงเตี้ยมร้างแล้วทำไมเจ้าถึงยังอยู่ที่นี่ได้ชายคนนั้นก็บอกว่าเขาก็แค่ไม่มีที่จะไปจึงอยู่ที่นี่เหมือนเป็นบ้านของเขา แต่หลูหลิงฝงก็ยังยืนการบอกว่าถึงเจ้าโรงเตียมนี้มันจะล้างหรือไม่ก็ยังคงมีทรัพย์สินของทางการดังนั้นจึงควรให้คุนนางเข้าพักไม่ใช่ขับไล่สายส่งเช่นนี้หากไม่ยอมให้เข้าพักเขาจะลงโทษเองชายคนนั้นถอนหายใจแล้วเอ่ยว่าหากพวกท่านยืนยันจะเข้าพักก็ได้แต่ข้าต้องบอกไว้ก่อนนะว่าที่นี้ไม่สะอาด ตอนนั้นฝนกำลังจะเทลงมาแล้วทั้งสองคนจึงรีบวิ่งไปที่โถงใหญ่เพื่อหลบฝนแต่ชายคนนั้นกลับคอยๆเดินตากฝนมาเปิดประตูให้เขาบอกว่าเขาอาศัยอยู่ที่ห้องข้างๆมาโดยตลอดโถงนี้ถูกทิ้งร้างมาหลายปีแล้วเมื่อเข้าไปด้านในชายคนนั้นเอ่ยว่าเขามองไม่ออกว่าคนไหนคือขุนนางแต่พอซูอูหมิงเอ่ยว่าในเมื่อโรงเตี้ยมนี้ล้างแล้วเช่นนั้นเขาก็คงต้องจ่ายเงินแล้วก็ยื่นเงินให้ พร้อมกับถามว่าแค่เนี่ยพอไหมชายคนนั้นจึงเอ่ยว่าตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าท่านคือน,นายส่วนเขาคือคนรับใช้แล้วก็ขอถามชื่อของทั้งสอง ท่านสูจึงแนะนำว่าเขาเป็นคนดูแลอาชาแห่งนานโจชื่อว่าซูอู่มิงส่วนคนนี้เป็นทหารส่วนตัวของข้าเองชายคนนั้นถึงกับพูดศบประมาทรู้หลิงฝึิงว่าทีแท้ก็ไม่มียศตำแหน่งอะไรแล้วยังมีหน้ามาบอกว่าจะลงโทษคนอื่นอีกถึงอย่างไรข้าหลิวซือปาก็เคยเป็นพลทหารมาร้ายปีย่อมรู้กฎระเบียบบ้าง แล้วหันไปบอกท่านสูว่าที่นี่ยังเป็นสถานที่ราชการอยู่เขาคงรับเงินไม่ได้หรอกจะได้ไม่ต้องมีคนเอาไปรายงานให้เขาต้องรับโทษทันสูอูหมิงจึงถามหาพวกอาหารหลิวซือปาจึงบอกว่าถึงโรงแรมจะร้างแต่เขายังพอมีพวกผักสดอยู่แล้วบอกให้รอสักครู่เขาจะไปทำอาหารมาให้ทานแต่ก่อนเขาจะไปซูอูหมิงก็ถามว่านิ้วที่ขาดไปนั้นไปโดนอะไรมา หลิวซือป่าก็บอกว่าโดนหมาป่ากัดแต่เมื่อหลิวซือป่าออกไปแล้วซูอูมิงก็บอกว่าเขาดูแปลกมากดูไม่เหมือนพลทหารสักเท่าไหร่แล้วก็ใช้มือลูบไปบนโต๊ะก็ไม่พบฝุ่นแม้แต่อย่างใดเมื่อกี้หลิวซือป่าบอกว่าโถงนี้ถูกทิ้งร้างไว้นานแล้วตอนนั้นลู่หลิงเฟิงรู้สึกเหมือนมีใครแอบดูอยู่ที่ประตูใหญ่พอเปิดออกไปก็ไม่เห็นมีใครเลยจึงนด้ปิดประตูกลับไปด้านในเช่นเดิม แต่ที่เหนือบานประตูนั้นก็มีชายอีกคนหนึ่งที่ผมเภากระเซิงเล็บงุม้มย่ามนั่งยองๆอ,อยู่เหนือป้ายโรงเตียมพอลู่หลิวเฟิงกลับเข้ามาหลิวซือป่าก็นําอาหารเข้ามาพอดีเขาจึงถามว่านอกจากเจ้าแล้วยังมีใครอีกไหมหลิวซือป่าก็บอกว่ามีแค่เขาเท่านั้นแต่ลู่หลิงเฟิงก็บอกว่าเขา โกหกเมื่อคู่ค้ายังได้เห็นเงาคนด้านนอกอยู่เลยหลิวซื่อปากก็อ้างว่าเขาคงหิวจนตาลายไปกระมังแล้วทำท่าจะเดินออกไปแต่ซู่อูหมิงก็ทักว่าท่านไม่อยู่กินด้วยกันก่อนหรือ เขาก็บอกว่าเขากินแล้วต้องไปให้อาหารไก่ก่อนแต่ลู่หลิงเฟิงก็ห้ามเขาเอาไว้อีกกระชากเอาอาหารที่้ายก้อนแป้งออกมาจากมือของซูอูหมิงแล้วถามหลิวซือป่าไปว่าในเมื่อมีไก่แล้วทำไมไม่ฆ่ามาทำอาหารให้พวกเราเขาก็อ้างว่าไก่เลี้ยงเอาไว้ออกไข่ลู่หลิงเฟิงก็เถียงอีกว่าแล้วทำไมในผักหนึ่งแป้งนี้จึงไม่เห็นมีไข่เลยละ่ะเขาก็จึงเอ่ยว่าเช่นนั้นท่านก็เลือกที่จะไม่กินก็ได้นะ ลู่ลิงเฟิงกำลังขัดใจที่ถูกตอบโตแต่เมื่อหันไปเห็นท่านซูกำลังนั่งทานผักนึ่งแป้งอีกก้อนอย่างอร็ดอร่อยจึงไม่รู้จะพูดอะไรต่ออีก หลิวซือปลาบอกพวกเขาว่าหากท่านทานเสร็จแล้วก็ไปพักที่ห้องข้างๆห้องแรกทางขวามือนะ่ะเมื่อเดือนที่แล้วยังมีพระพระเนจรมาพักเลยแต่ลู่หลิงเฟิงกับถามว่าในโรงแรมนี้ไม่มีห้องสำคัญหรือไงเขาจึงตอบว่ามีอยู่สองห้องห้องสำคัญทางขวานั้นเมื่อคู่ก็ค่ากระบอกไปแล้วว่าไม่ค่อยสะอาดก็หมายถึงห้องนี้ส่วนห้องสำคัญด้านซ้ายก็พักไม่ได้พอยึดตามกฎราชวงศ์ทั้งห้องนี้มีไว้สำหรับ ขุนนางระดับห้าขึ้นไปนานโจเป็นเมืองระดับล่างผู้ดูแลอาชาย,ยังไม่ถึงระดับนั้นหรอกแต่ถ้าเป็นขุนนางสกุลสุยลู หลี่เจิงสี่สกุลนี้ก็สามารถพักได้เหมือนกันลู่หลิงเฟิงจึงเอ่ยว่าเมื่อเจ้ารู้กฎนี้ก็จงไปรีบจัดห้องด้านซ้ายเสียเพราะข้าเป็นคนสกุลฟ้านหยางลู่ลู่หลิงเฟิงแต่ลิวซือปากลับบอกว่าถึงท่านจะมาจากตะกูลลู่แต่ก็เป็นเพียงผู้ติดตามไม่ใช่คุนนางดังนั้นก็จึงให้พักไม่ได้ ลูหลิงเฟิงได้ยินดังนั้นก็โมโหมากเกือบจะทำร้ายเขาให้แล้วดีที่ซูอูหมิงก็ห้ามเอาไว้ก่อนแล้วบอกว่าพักห้องด้านข้างก็ได้นี่ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยขอแค่เป็นห้องใหญ่ก็ใช้ได้แล้วหลิวซือปาเอ่ยชมซูอูหมิงที่มีเหตุผลก่อนไปเขายังย้ำอีกว่าให้พักได้เฉพาะห้องด้านข้างทางขวาห้องแรกเท่านั้นห้องอื่นนั้นห้ามอยู่เมื่อเขาไปแล้วลูหลิงเฟิงก็ยัง งุดหิดไม่หายพานไปถึงผักหนึ่งแปลงในมือว่าอะไรก็ไม่รู้ต่อให้ข้าหิวก็ไม่กินหรอกว่าแล้วก็โยนมันลงไปบนโต๊ะปล่อยให้ทันซูทานคนเดียวเมื่อทั้งคู่นั้นทานเสร็จก็เดินไปที่ห้องพักกันตามลำพังเมื่อเข้าไปด้านในซูอูมิงพบว่าหน้าต่างห้องถูกปิดตายจึงไว้ใจว่าคงไม่มีใครย่องเข้ามาเป็นแน่แล้วบอกลูหลิงเฟิงว่าในโรงเตี้ยมนี้มีผีระวังไว้ก่อนดีกว่า แต่ลู่หลิงฟิงกลับหาว่าเขาพูดเลวไหลทำไมต้องไปเชื่อคำพูดของหลิวซือป่าด้วยเขาจึงบอกว่าหลิวซือป่าบอกว่าโถงนั้นลงกรร้างมาหลายปีแต่โต๊ะกับสะอาดไม่มีฝุ่นเลยถ้าไม่ใช่คนทําความสะอาดก็คงเป็นผีแล้วละ่ะ ก่อนนอนเขายังวางผักนึ่งแป้งก้อนหนึ่งที่แบ่งมาเอาไว้ให้ลู่หลิงเฟิงบอกว่าเผื่อเจ้าหิวก็กินซะจะยอมแขวนท้องเพื่อสักสีหรือไงแต่ลู่หลิงเฟิงกับยืนยันว่าอย่างไรเสียเขาก็ไม่กินของที่หลิวซื้อปลาทำให้เด็ดขาดซู้อูหมิงจึงทักว่างั้นจะมานอนพลิกไปพลิกมาแบบนี้ทำไมเขาก็ตอบว่าก็เพอต้องมานอนรวมเตียงเดียวกับผู้ชายอีกคนต่างหาก หลิวซือป่านี้ก็ยังไงโรงเตี๊มออกใจใหญ่โตแต่กับขี้เหนียวให้พวกเรานั้นนอนแค่ห้องเดียวซูอูหมิงจึงบอกว่าเขาอาจจะหวังดีเห็นว่าห้องอื่นมีผีจึงให้เรานอนอนอนด้วยกันก็ได้ตอนนั้นหลิวซือป่าแอบฟังอยู่ข้างนอกลูหลิงเฟิงประสาทสัมผัสว่องไวจึงตะโกนถามออกไปว่าใครก่อนจะเปิดออกมาเห็นเป็นหลิวซื่อป่าจึงถามว่ามาแอบฟังอะไร เขาหันมายิ้มบอกว่ามีได้แอบฟังตั้งใจจะมาถามว่าจะให้ต้มน้ำร้อนมาแช่เท้าไหมแต่ลู่หลิงเฟิงก็เอ่ยว่าหากหวังดีจริงทำไมไม่ต้มน้ำแล้วเอามาให้เลยล่ะเขาก็อ้างว่าหากพวกท่านหลับไปแล้วงั้นก็ต้มเสียเปล่าน่ะสิตอนนี้ผู้ดูแลอาชาหลับไปแล้วงั้นก็ไม่ต้องต้มแล้วล่ะแล้วก็บอกให้เขารีบกลับไปพักผ่อนแต่เมื่อลู่หลิงเฟิงกลับมาที่ห้องเขากลับไม่ยอมเชื่อว่าห้องอื่นจะมีผีอย่างที่บอกหันไปหยิบมีดสัน้น รอจนซูอูหมิงหลับแล้วจึงแอบเดินไปที่ห้องอื่นคนเดียวทิ้งให้ซูอูหมิงนอนอยู่ในห้องนั้นเพียงลำพังพอสักพักซูอูหมิงพยายามลืมตาตื่นแต่ก็รู้สึกหนักเนื้อหนักตัวไปหมด ทำได้แค่เปิดเปลือกตาข้างเดียวขึ้นมองก็พบว่าเขานอนอยู่ในห้องเย็นคางผนังแขวนไปด้วยมีดที่เปื้อนเลือดมากมายมีคนที่หน้าตาเหมือนลิวซือปาแต่ว่าผมเผาเกระเซิร์กระเซิงเอาผ้าเกา่เกาๆมาคุมหน้าเขาไว้อย่างดีที่ผ้านั้นมีรูจึงมองผ่านรูนั้นได้เห็นเป็นลิวซือป่ากำลังคุยกับชายคนนั้นอยู่แต่แล้วก็ฝืนลืมตาต่อไม่ไหวหลับลงไปอีกครั้ง ทางด้านนอกของโรงเตียมตอนนี้ก็มีกองคาราวานของแม่ทัพชนะศึกเจ้าเมืองสกุลวีตรงมาที่โรงเตียมแห่งนี้ด้านหลังรถม้ากับเป็นเฉียนหวนที่ถูกจับมัดมือมัดปากมัดติดกับตัวรถไว้แน่น ตัวเขาตัดสินใจที่จะค้างแรมที่นี่สักคืนคนสนิทของแม่ทัพชนะศึกผู้นี้ก็แย้งว่าเป็นโรงเตี๊ยมเก่าไม่คู่ควรแก่ท่านแต่เขาก็แย้งว่าถึงโรงเตี๊ยมจะเก่าแต่ในรถม้าเป็นคนใหม่ข้ารอไม่ไหวแล้ว คนสนิทของเขาจึงพยักหน้าอย่างรู้ใจรีบเข้าไปเคาะเรียกให้เปิดประตูทันทีเสียงเคาะประตูทำให้ลู่หลิงเฟิงตื่นขึ้นมาเขารีบลุกขึ้นมาสังเกตการเห็นหลิวซือปาออกไปเปิดประตูแล้วก็ปฏิเสธพวกนั้นเช่นเคยแต่เจ้าเมืองวีผู้นี้กลับยืนยันว่าจะพักให้ได้แล้วเดินเข้ามาโดยไม่สนใจคำทัดทานของหลิวซือปา หลู่หลิงเฟิงเห็นว่ามันจับตัวผู้หญิงคนหนึ่งมาด้วยมัดมือมัดปากแล้วกำลังจะลากมาถาังห้องที่เขานอนอยู่พอเขาเห็นหน้าก็ต้องตกใจมากเพราะนั่นก็คือเผยซีจินเมื่อพวกนั้นเปิดห้องเข้ามาเขาจึงรีบหลบหลังตู้รอซุ่มโจมตีจบแล้วนะคะโอ้โหเรื่องราวกำลังเข้มข้นนัวๆเลยค่ะสำหรับปริศนารับราชวงศ์ถังนะคะเดี๋ยวตามหวานไปในตอนที่7นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะ หวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ